ก็สถานการณ์ก็ดูดีขึ้นนะครับเพราะว่าความกังวลเรื่องการลดทอน QE เนี่ยก็ได้ลดลงไปโดยเฉพาะยิ่งเมื่อมีข่าวอย่างที่เราเห็นนะครับว่าในแลรี่ซัมเมอร์เขาขอตัวไม่ให้เป็นผู้ที่มาร่วมเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารกลางของสหรัฐด้วยก็เลยมีความเชื่อกันว่าถ้างั้นเจเน็ตเยเลนน่าจะได้รับการเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีนะครับแล้วก็คิดว่าเขาจะช่วยทำให้การขับเคลื่อนเรื่องของการลดทอน QE เนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแข่งหรือไม่แข่งนะขึ้นอยู่กับว่าประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยจะเสนอชื่อใครไปให้ทางวุฒิสภาเนี่ยเห็นชอบครับซึ่งพอ1ใน2คนที่เป็นตัวเก่งเนี่ยคนหนึ่งขอถอนตัวว่าขอไม่รับให้ประธานาธิบดีเสนอชื่อเนี่ยก็ทำให้เกิดความชัดเจนขึ้นนะครับว่าน่าจะเป็นอังเจเนตเยเลนครับแต่ก็ยังไม่แน่นเนาะไม่ใช่แน่นอน 100% นะจริงๆไม่ได้คิดว่าจะผ่อนคลายมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทางอย่าลืมว่าตอนนี้ผู้ว่าแบงค์ชาติก็ยังเป็นผู้ว่าคนเดิมอยู่นะครับในเบนเมนเคพูดชัดเจนว่าเงื่อนไขของการลดทอน QE เนี่ยลดทอน QE เพื่อประโยชน์ของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเป็นหลักนะครับแล้วก็ถ้าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยฟื้นตัวได้ดีโดยปกติแล้วเศรษฐกิจประเทศอื่นก็น่าจะดีไปด้วยแต่เดิมทีแน่นอนนักลงทุนเป็นห่วงไม่เกิดความไม่แน่ใจว่าการลดทอน QE เนี่ยจะทำได้อย่างชัดเจนหรือไม่ซึ่งยังก็ต้องรอดูว่าวันที่18นี้การประกาศผลออกมาเนี่ยการพิจารณาออกมาเนี่ยขั้นตอนการลดทอน QE จะเป็นยังไงแล้วก็การสื่อสารกับตลาดเนี่ยสื่อสารให้ตลาดเกิดความมั่นใจได้หรือเปล่าทุกคนก็พูดเหมือนกันนะครับตอนนี้ว่าเขาคงจะลดทอน QE จากเดิมทีที่พิมพ์เงินใหม่เดือนละ 85,000 ล้านเหรียญก็อาจจะลดลงมาเหลือ 75,000 ล้านเหรียญโดยส่วน 10,000 ที่ลดลงไปเนี่ยก็ลดลงไปจากการที่ลดการซื้อพันธบัตรรัฐบาลจาก 45,000 ล้านเหรียญมาเป็น 40,000 ล้านเหรียญตลาดคาดการณ์อย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องไปดูว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าที่สำคัญคือคนจะถามว่าคนอยากจะรู้ว่าแล้วต่อจากนี้เนี่ยคุณจะค่อยๆลดทอนไปจนกระทั่งเหลือ0เนี่ยนะครับกระบวนการเป็นอย่างไรเงื่อนไขเป็นอย่างไรแล้วก็จะทำเสร็จเมื่อไหร่บางคนอาจจะมองว่าภายในสักประมาณกลางปีหน้าหรือไตรมาส3ของปีหน้าเนี่ย QE จะเหลือ0แล้วนะก็คือไม่มีการพิมพ์เงินใหม่มาแล้วลดยังไม่แน่นอนนะครับนี่เป็นการคาดการณ์ทั้งสิ้นผลกระทบต่อประเทศพวกเราแน่นอนว่าสภาพคล่องของโลกเนี่ยจะต้องแผ่วลงเพราะว่าการพิมพ์เงินใหม่เนี่ยจะค่อยๆลดลงไปแล้วก็เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยจริงๆตลาดก็รองมารับข่าวไปแล้วโดยการที่1หุ้นก็ลงไปแล้วใช่ไหมครับจากจุดสูงสุดแล้วก็2พันธบัตรรัฐบาลของประเทศพวกเราเนี่ยอย่างพันธบัตรรัฐบาลไทยเคยดอกเบี้ยอยู่ที่3.2%เมื่อเดือนเมษายนก็กลายเป็นตอนนี้ประมาณ 4.2 ก็ดอกเบี้ยเราขึ้นไป100 เบสิสพอยต์แล้วนะครับสำหรับดอกเบี้ยระยะยาวงั้นตลาดก็รับข่าวไปมากแล้วในระดับหนึ่ง